สวัสดีครับผมโน้ต BP นี่คือเกม Microsoft Flight Simulator 2020นะครับวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการสตาร์ทเครื่องยนต์ Airbus A320 นะวิธีสตาร์ทเครื่องบินในเกมเนี้ยมันมีอยู่2วิธีก็คือวิธีที่ง่ายและวิธีที่ยากขึ้นมาหน่อยวิธีแรกก็คือเอาเมาส์เนี่ยมาชี้ตรงสามเหลี่ยมตรงนี้แล้วมันจะขึ้นเมนูแถบเมนูขึ้นมาให้เลือกตรงที่เครื่องหมายถูกตรงนี้มันจะขึ้นว่าเช็คลิสต์ใช่ไหมเช็คลิสต์กดเข้าไปปุ๊บมันจะขึ้นมามันย้ายได้ชี้ตรงชื่อมันเนี่ยแล้วก็คลิกเมาส์ลากค้างไว้แล้วก็ย้ายไปย้ายมาจะไว้ตรงไหนก็ได้คลิปนี้คือสำหรับมือใหม่มากๆวิธีนี้ง่ายก็เพราะว่ามันคือเช็คลิสต์เราไม่ต้องทำอะไรให้มันสตาร์ทเองมันก็จะมีเนี่ย before starting ก็คือก่อนที่จะสตาร์ทเครื่องยนต์อ่ะมี11อย่างที่ต้องทำแล้วก็ตอนสตาร์ทเครื่องอ่ะมี5อย่างที่ต้องทำแล้วหลังจากสตาร์ทเครื่องมี3อย่างที่ต้องทำอะไรเงี้ยก็กดดูได้ปุ๊บก็คือก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์ใช่ไหมต้องทำอะไรบ้างอันแรกมันบอกว่า battery switch onเฮ้ยแล้วมันอยู่ตรงไหนล่ะนี่กดรูปดวงตากดเข้าไปปุ๊บมันจะแนะนำมันจะกระพริบให้เลยแบตเตอรี่เนี่ยเครื่องบินอ่ะมันจะมีแบตอยู่เหมือนรถยนต์อ่ะเวลาจะสตาร์ทเครื่องก็ต้องใช้ไฟจากแบตเตอรี่เพื่อไปจุดสตาร์ทใช่ไหมเครื่องบินก็เหมือนกันหรือถ้าแบตหมดอาจจะใช้ไฟฟ้าจากภายนอกก็คือตัวเนี้ย ExtPWR เนี่ยย่อมาจาก External Power ถ้าในกรณีที่เครื่องบินแบตหมดนะแต่ในเกมเนี้ยมันไม่หมดหรอกมันกระพริบให้ละเราจะกดเองก็ได้คลิกเปิดตึง2ไฟก็เริ่มเข้าวงจรละบรรทัดต่อมามันบอกว่า External Power ใช่ไหมมันอยู่ตรงไหนก็กดลูกตาเหมือนเดิมปึ้งมันบอกว่าอยู่ตรงนี้มันบอกว่าให้เปิดเป็น On ถ้ามันขึ้นว่า Available ก็คือไอ้เขียวๆเนี่ยAVAIL เนี่ยย่อมาจาก Available ถ้ามันขึ้นเขียวๆเงี้ยให้กดเป็น On แต่เราใช้แบตไปแล้วไงเราไม่จำเป็นต้องเปิด On ก็ได้ก็ปิดไว้เหมือนเดิมก็ได้เนี่ยมันจะงงๆอยู่นิดหน่อยขออธิบายเพิ่มเติมก็คือ External Power เนี่ยถ้ามันขึ้น Available น่ะแสดงว่าคุณจอดอยู่ที่เกตก็คือหลุมจอดที่มีงวงช้างบางสนามบินจะไม่มีเกตอย่างนี้เวลาเราเริ่มต้นเครื่องบินอ่ะมันจะไปจอดอยู่กลางเด่นบุญเห็นไหมแบบเครื่องเนี้ยสนามบินเล็กๆอะไรเงี้ยมันจะไม่มีเกตแบบนี้ไงเครื่องบินของเราก็จะไปเริ่มตรงกลางเด่นเลยกลางเด่นวะสาบเมืองขนาดเท่าถ้าเครื่องบินเราจอดที่ประตูอ่ะไอเนี้ยมันจะขึ้น available ถ้าเราไปจอดกลางเด่นตรงเนี้ยมันจะไม่ขึ้นว่า available เพราะว่าตรงเกตเนี่ยมันจะมีไอรถคันนี้มันเรียกว่า ground power unit ในกรณีที่เครื่องบินแบตไม่มีเนี่ยเราจะใช้ไฟจากรถคันนี้แทนในการ start APU มันจะมีศัพท์ใหม่มาละ APU คืออะไร APU ก็คือมันจะอยู่ตรงแถวๆตูดท้ายเครื่องนี่ท้ายเครื่องบินเห็นรูดำๆนี่ไหมนี่ก็คือเครื่องยนต์หนึ่งนะเครื่องยนต์เครื่องบินก็คืออันนี้นะ1-2ข้างที่ปีกนี่คือเครื่องยนต์เครื่องบิน APU เป็นเครื่องยนต์ที่เอาไว้สตาร์ทเครื่องยนต์2เครื่องหลักพอเครื่องยนต์2ตัวเนี่ยที่ปีกเครื่องยนต์เนี่ยมันสตาร์ทเสร็จปุ๊บ APU ก็หมดหน้าที่ APU เป็นตัวจ่ายไฟให้เครื่องบินตอนที่อยู่บนพื้นดินทำให้แอร์ติดตอนเราเข้าไปนั่งรอเทคออฟอะแอร์ตรงนั้นอะมันมาจากไฟฟ้าตรง APU หรือว่าง่ายๆกว่านั้นก็คือให้กดตรงนี้ Evaluation เนี่ยกดเข้าไปปุ๊บมันจะเช็คให้อัตโนมัติมันจะทำการเช็คให้เองปุ๊บเนี่ยขั้นตอนต่อไปถ้ามันวนๆอย่างเงี้ยมันบอกว่าให้ออนใช่ไหมถ้า available ก็ให้กดออนไปซะแต่มันไม่มีผลอะไรนะให้มันเช็คไปมันก็เช็คไปเรื่อยๆ Engine bleed air switches on APU master switch เนี่ยถ้ามันวนๆอย่างเงี้ยแสดงว่ามันยังไปขั้นตอนต่อไปไม่ได้ต้องให้ APU smart switch เนี่ยให้เป็นออนก่อนก็คือกดไปปึ้งออน APU starton เนี่ยให้เป็น on กดไปปุ๊บ on. แล้วมันบอกว่า APU start เนี่ยรอจนกว่าไอ้คำว่า available ขึ้นให้ตรงเนี้ยนะ APU กำลัง start ตอนเนี้ยavailable ละ APU bleed on ก็กดไปปึ้ง external power ให้ปิดเป็น off มัน on อยู่แล้วก็กดปิดมันก็จะกลับไป available เหมือนเดิม ปั๊มหัวใจน้ำมันนะมี6ตัวเปิดให้หมด1 2 3 4 5 6 Beacon on เนี่ยง่ายๆคลิกตามมันเลยคลิกที่มันตามกระพริบอันนี้ก็คือ Before Start Engine ใช่ไหมอันนี้ถ้าคลิกตรงนี้จะไปหน้าถัดไปก็คือเราจะสตาร์ทเครื่องยนต์ละต้องทำอะไรบ้างกดไปทุกหน้ามันจะมีคำว่า Auto Complete Page ใช่ไหมกับ Evaluation เนี่ยถ้า Evaluation เนี่ยมันจะบอกว่าปุ่มอยู่ตรงไหนแล้วให้เรากดเองแต่ถ้า Auto Complete เนี่ยมันจะกดให้เองหมดเลยเดี๋ยวลองดูนะปึ๊กเช็คๆๆๆๆๆๆแล้วเราก็ไม่รู้ละว่าอะไรปุ่มไหนอยู่ตรงไหนบ้าง
เนี่ยมันเช็คให้หมดเลยอ้าว IGN อ้าว Idle Idle อยู่ไหน Touch Lever Engine Mode อ้าวอยู่ไหนเนี่ยมันก็จะเป็นวิธีง่ายๆตอนเนี้ยมันวนอยู่ที่ Engine ใช่ไหม Engine ให้มาดูตรงจอนี้มันกำลังวิ่งขึ้นเนี่ยมันบอกว่า Please wait until N1 stabilize ก็คือรอจนกว่า N1 เนี่ยรอจนเครื่องยนต์นิ่งมันก็คอนเฟิร์มเองอะไรเงี้ยหน้านี้สำเร็จแล้วก็ไปหน้าต่อไปการสตาร์ทแบบเนี้ยมันเป็นเฉพาะในเกมนี้นะเครื่องยนต์เวลาสตาร์ทอ่ะไอพ่นข้างหลังเนี่ยเห็นไหมมันมีไอความร้อนแล้วตรงเนี้ยมันเป็นอากาศดูดเข้าเผื่อมีคนยืนอยู่แถวนี้พนักงานยืนอยู่แถวนี้สิ่งของอะไรอยู่แถวนี้ไงต้องพุชแบ็กออกไปก่อนให้ไอรถคันเนี้ยดันเครื่องบินถอยออกไปก่อนแล้วค่อยถึงสตาร์ทเครื่องยนต์อันนี้แล้วแต่นะในชีวิตจริงนะแต่ถ้าในเกมอ่ะสตาร์ทตรงไหนก็ได้มันไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นแต่ถ้าจะให้สมจริงก็ไม่ว่ากันต่อไปเป็น after start engine ใช่ไหม auto complete item ลองกดดูสิปึ๊กไม่ขึ้นอะไรต้องเลือกตรงนี้ต้องเลือกหัวข้อก่อนแล้วกด APU bleed off auto complete item ก็คือไปทีละข้อแต่เราก็ไม่ได้กดเหมือนเดิมนะให้บอทมันกดให้แต่กดทีละข้อถ้า auto complete page เนี่ยก็คือทั้งหน้าไปหมดเลยเร็วมาก evaluation ก็คือมันจะเช็คให้ทีละข้อแต่เราเป็นคนกดเองนี่คือการวิธีสตาร์ทง่ายๆลองไปทำตามกันดูแต่เดี๋ยวผมจะอธิบายแบบที่2ก็คือแบบแมนนวลแล้วมันจะเจาะลึกไปอีกว่าขั้นตอนนี้ทำไมต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้อันนี้แบบง่ายๆจบไว้แค่นี้ส่วนวิธีที่2ที่จะเป็นวิธีที่แมนนวลก็คือสตาร์ทเองก็จะมีอยู่2กรณีเช่นกันที่บอกไปข้างต้นว่าบางสนามบินจะไม่มีเกตแบบนี้จะไม่มีตัว Ground Power Unit ก็คือจะไปจอดตรงนู้นกลางเด่นถ้าจอดตรงประตูกด Control ค้างไว้แล้วกดเลข8มันจะแหงนขึ้นไปบนปุ่มชื่อทางการไม่รู้เรียกว่าอะไรนะมันจะเป็นแผงควบคุมเหนือศีรษะย้ำอีกครั้งว่านี่เป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์ในเกมเท่านั้นเล่นเพื่อความบันเทิงข้อมูลเหล่านี้ไม่สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้เท่าที่ผมลองมานะถ้าจอดที่เกตเนี่ยมันก็จะมีไอตัวเนี้ย External Power เนี่ยขึ้นว่า Available แต่ถ้าไปจอดที่กลางเด่นในเกมมันจะเรียกว่าแรมจอดกลางเด่นแบบเนี้ยไอปุ่มเนี้ยมันจะไม่ขึ้นคำว่า Available มันจะมืดมิดดับสนิทผมจะอธิบายอ้างอิงจากความเป็นจริงก็คือตรงเกตเนี่ยมันจะมีไอรถคันนี้ใช่ไหม GPU อ่ะมันย่อมาจาก Ground Power Unitอันนี้ผมเดานะในกรณีที่เครื่องบินแบตหมดแบต1แบต2เนี่ยเปิดแบตขึ้นมาไฟในเครื่องบินก็จะทำงาน ATC ก็จะใช้ได้ ATC ก็คือหอควบคุมการบินใช่ไหมเป็นวิทยุสื่อสารนั่นเองถ้าปิดแบตนะก็ใช้ไม่ได้ถ้าแบตเครื่องบินหมดเราก็จะใช้ไฟฟ้าจากแหล่งกำเนิดไฟฟ้าภายนอกนั่นก็คือไอ้รถคันเนี้ยเราจะต่อเข้ากับเครื่องบินแล้วใช้ไฟจากรถนี้แทนในการสตาร์ท APU ในการสตาร์ทเครื่องยนต์เครื่องบินเนี่ยเราจะสตาร์ทไอตัว APU ก่อนพอเราใช้ไฟจากแบตในการสตาร์ท APU ถ้าแบตหมดก็ใช้ไฟฟ้าจากแหล่งกำเนิดไฟฟ้าภายนอกเป็นตัวสตาร์ท APU ก่อนพอ APU ติดแอร์ในเครื่องบินก็จะทำงานให้เราเย็นฉ่ำตอนเรารอเครื่องเทคออฟรอโหลดกระเป๋าอะไรเงี้ยพอเครื่องบินสตาร์ทเครื่องยนต์2เครื่องนี้เสร็จอะเราก็จะสั่งการให้ APU หยุดทำงานแอร์ในเครื่องบินโดยสารก็จะใช้พลังงานจากไอ้เครื่องยนต์2ตัวนี้แทน APU ก็หมดหน้าที่ไปแล้วแต่เวลาเราเล่นเกมนี้นะบางสนามบินมันก็ไม่มีเกตมันก็บังคับให้เราไปจอดตรงนู่นตรงแรมมันก็ต้องใช้ไฟจากแบตเท่านั้นไอ้ตรงเนี้ยมันจะกดไม่ได้ถ้าเราอยู่ที่ประตูแบบเนี้ยอยู่ที่เกตเนี่ยเราจะกดอันเนี้ยแทนก็ได้แทนการเปิดแบตสรุปอีกครั้งก็คือถ้าจอดที่เกตจะสตาร์ท APU จากแบตก็ได้หรือจะสตาร์ทจาก External Power ก็ได้เห็นไหมถ้ากด External Power ปุ๊บเนี่ยไฟมันก็เข้าระบบแล้วก็เปิดปั๊มได้อันนี้ในกรณีที่อยู่ที่เกตแล้วก็สตาร์ท APU ได้แต่ถ้าเราอยู่ที่แรมที่คำกูปิดไปแล้วนะกูปิดไปแล้วอ้าวไฟมันเข้าแล้วอันนี้เมื่อกี้ผมไปสตาร์ท APU แล้วไงอ่ะเห็นไหมมันสตาร์ทไม่สมบูรณ์เมื่อกี้ผมไปกดสตาร์ท APU ก็จริงนะแต่มันสตาร์ทไม่สมบูรณ์สักพักไฟมันก็ดับสตาร์ท APU เนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งผมกดปิดไปก่อนไงปิดสวิตช์ตะเกียบมันก็เลยดับในกรณีที่ไม่ได้จอดที่เกตจะต้องสตาร์ทได้แค่เปิดแบตถ้าไปจอดที่แรมนะแต่วิธีหลังจากเนี้ยเหมือนกันหมดเลยแต่จากวิธีที่1ที่ใช้วิธีเช็คลิสต์อ่ะ
บางคนอาจจะงงว่าเฮ้ยไอ้ external power ตรงเนี้ยมันบอกให้เป็นออนแต่มันกดไม่ได้เพราะเราไปจอดที่แรมใช่ไหมเราไปจอดที่แรมมันจะกดไอ้นี้ไม่ได้ให้เป็นออนไม่ได้แต่มันไม่เกี่ยวกันไปจอดที่แรมอะยังไงมันก็กดอันนี้ไม่ได้แต่มันก็ยังสตาร์ทได้อยู่เพราะว่ามันก็บอกอยู่แล้วว่า if เนี่ยให้เปิดเป็นออนนะถ้ามันขึ้นเอาว่า available ก็ให้เปิดเป็นออนถ้ามันไม่ขึ้นก็ไม่ต้องให้มันเป็นออนก็ได้แต่ว่าผมก็งงเหมือนกันในเมื่อรถเนี่ยเรายังไม่ได้ต่อกับเครื่องบินแล้วเราจะกด external power ได้อย่างไรไฟมันมาจากไหนเพราะเราไม่ได้เปิดแบตใช่ไหมแล้ว ATC เราก็เรียกไม่ได้แต่ถ้าไฟเข้าอ่ะมันจะเรียกให้ไอ้รถเนี่ยถอยเข้ามาเสียบสายไฟได้เดี๋ยวดูนะเดี๋ยวผมเปิดตรงนี้นะปึ๊กไฟเข้าใช่ไหม ground service อ้าวไม่เข้าเฮ้ต่อเชียงรายก่อนเหรอนี่ไงเนี่ย request power supply เนี่ยกดไปปึ๊บเดี๋ยวรถนี้ไฟจะกระพริบมันจะเป็นไฟสัญญาณเตือนอ่ะมันก็จะถอยมารถมันยังไม่ได้เชื่อมต่อแล้วมันเอาไฟมาจากไหนถ้ามองในความเป็นจริงนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้เปิดแบตไงใครรู้ช่วยบอกผมทีนะไม่งั้นก็เปิดแบตไม่ดีกว่าเหรออะไรเงี้ยเราจำลองแล้วกันว่าแบตเราหมดเราสตาร์ท APU ด้วยรถคันนี้แล้วกันแล้วทำไงต่อวะเปิดปั๊มอ้าวเปิดไปแล้วนี่หว่าเมื่อกี้เราเปิดไปแล้วใช่ไหมสีขาวๆนี่คือออฟนะเฮ้ยเวลามุมกล้องแบบเนี้ยมันจะคลิกขวาแล้วเลื่อนมุมกล้องไม่ได้ให้กดเมาส์กลางนะ1ครั้งกดแล้วปล่อยมันจะเลื่อนมุมกล้องได้เตือนไปทางไหนก็ได้กดเมาส์กลางอีกครั้งเพื่อปล่อยมันก็จะเห็นเมาส์ขึ้นมาให้เปิดปั๊มให้หมดนะ6ตัวเปิดปั๊มเสร็จปุ๊บไปสตาร์ท APU APU Master Switch ปุ๊บ2ปุ่มนี้เปิดบนก่อนนะแล้วเปิดล่างปุ๊บรอให้ APU สตาร์ทแล้วมันขึ้นคำว่า Available ตรงนี้เป็น Available เสร็จปุ๊บให้กด APU Bleed APU Bleed คือตรงนี้Turn on APU bleed แล้วก็ปิดไอ้ external power ได้เลยเพราะว่า APU start เสร็จแล้วถ้าออกมามุมกล้องข้างนอกเนี่ยมันก็จะได้ยินตัว APU ทำงานอยู่วีวีวีเพราะว่าในคอกพิทเนี่ยมันเก็บเสียงใช่ไหมล่ะมันก็เลยไม่ค่อยได้ยินเยอะไอ้สัตว์พอปิด external power ก็เปิดไฟ beacon ตรงนี้ beacon light เป็นไฟใต้เครื่องบินกับข้างบนเป็นไฟสีแดงๆกระพริบกระพริบคราวนี้เราจะ start เครื่องยนต์ละขอแทรกนิดหน่อยก็คือถ้า ATC มันคุยเองอ่ะมันไปเรื่อยบางทีมันคุยเองนะให้เอาเมาส์มาชี้ตรงสามเหลี่ยมเนี่ยตรงแถบเมนูเนี่ยแล้วเลือกรูปเป็นเหมือนหมวกกัปตันเนี่ย AI Control เนี่ยกดลงมามันก็จะมีคำว่า Manage Radio Com เนี่ยถ้าแบบเนี้ย ATC มันจะไม่คุยเองอันนี้คือปิดอยู่แต่ถ้าเปิดปุ๊บ ATC มันจะคุยเองให้เราปิดดีกว่าไม่งั้นมันจะไปเรื่อยๆปุ่นกด Score Lock เปิด ATC ขึ้นมาrequest power supply เราสตาร์ทเสร็จแล้วใช่ไหมก็บอกว่าสตาร์ทเสร็จแล้วเอารถ GPU ออกไปได้เลยส่วนใครจะทำให้มันสมจริงก็คือมันก็จะมีคำสั่ง fuel supply ก็คือเติมน้ำมันมันก็จะเลือกได้ว่าเราจะเติมเท่าไหร่มันละเอียดขนาดนั้นเลยนะแล้วก็ power ก็คือรถอันนี้ใช่ไหมรถจ่ายไฟ baggage ก็คือกระเป๋ามันไอรถ2คันเนี้ยมันก็จะโหลดกระเป๋าขึ้นมันก็จะสมจริงขึ้นมาอีกหน่อย catering ก็คือรถตัวนี้รถบรรทุกกับข้าวบนเครื่องบินอ่ะมันก็จะเข้าตรงท้ายเครื่องบินตรงนี้ส่วน jetway connection ก็คือไองวงช้างเนี้ยมันก็จะสั่งงวงช้างเนี้ยให้มาแนบเครื่องบินมันก็จะสมจริงขึ้นมาอีกหน่อยใครจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ก็แล้วแต่ไม่เป็นไรเครื่องบินก็บินได้อยู่ดีต่อมาเราจะสั่ง pushback pushback ก็คือรถเนี่ยรถดันเครื่องบินให้ถอยหลังเราจะสั่ง pushback ใช่ไหมไปที่ ground service หาคำว่า pushback ถ้าไม่มี pushback แสดงว่าเรายังไม่ได้ขอ IFR clearance เนี่ยเรายังไม่ได้กดไปเราต้องติดต่อกับ ATC บอกว่าเฮ้ยฉันจะ take off อ่ะฉันจะไป take off ที่รันเวย์ไหนข้อมูลต่างแล้วก็กดไปก่อนมันไม่งั้นมันก็จะสั่ง pushback ไม่ได้แล้วมันก็จะมีคำถามว่าแล้วเราใช้เครื่องยนต์เป็นตัวถอยไม่ได้เหรอเครื่องบินถอยเองไม่ได้เหรอคำตอบคือถอยได้แต่มันจะตามหลักความเป็นจริงเขาจะไม่ใช้กันเพราะว่ามันเปลืองพลังงานและอันตรายเพราะว่าเครื่องยนต์มันจะดูดอะไรต่างๆสิ่งแปลกปลอมเข้าไปอ่ะอาจจะทำให้เครื่องยนต์เสียหายได้เขาก็เลยใช้ pushback ดีกว่าเพื่อความปลอดภัยเมื่อกี้เรารีเควสไปแล้วใช่ไหมถ้าเราไม่ได้ตั้งให้ AI มันคุยเองอ่ะมันก็จะถามมาเรื่อยๆว่าเฮ้ยฉันพูดไปอ่ะแกได้ยินไหมอะไรเงี้ย Did you copy เราต้องตอบกลับด้วยนะ read back ก็คือทวนว่า ATC อ่ะบอกอะไรกับเราแต่มันก็จะเป็นข้อความอัตโนมัติอ่ะนะ ATC มันก็จะบอกว่าโอเคข้อความถูกต้องเราสื่อสารตรงกันอะไรประมาณนั้นแล้วก็รีเควสแท็กซี่ IFR เนี่ยก
ดได้มันก็จะบอกเส้นทางว่าให้เราไปทางไหนเมื่อกี้เรากดแล้วนะ request IFR taxi ใช่ไหมมันก็จะขึ้นเป็นลูกศรเงี้ยว่าให้เราไปตรงนี้นะถ้าใครไม่ขึ้นลูกศรแบบเนี้ยให้ไปที่หน้าตั้งค่าก็คือกด ESC เลือก Assistant ตรงกลางเนี่ยนะแล้วไปที่ Navigation Aid ไปที่ Taxi Ribbon เนี่ยให้เปิดเป็น on ถ้าใคร off อยู่นะมันก็จะขึ้นเป็นลูกศรบอกทางอย่างนี้ใครไม่อยากให้มันขึ้นอยากให้มันสมจริงก็ปิดก็ได้แต่เราก็ต้องเดาเองนะว่าไปทางไหนหลังจากเนี้ยเราสั่ง pushback ได้ละไปที่ ground service request pushback Changrai ground DHA 1123 requesting pushback อันนี้ผมจะ start ตอนหลังจาก pushback นะอย่าลืมปลดเบรกมือเบรกมือจะอยู่ตรงนี้ park brake เอาเมาส์คลิกก็ได้หรือว่ากด control ค้างไว้แล้วก็กดตรงจุดตรงนำล็อกอะปึ้งเราจะปลดเบรกเราจะไปทางนี้ใช่ไหม request pushback อะให้มองอย่างนี้ถ้า left มันก็จะถอยไปทางซ้ายซ้ายมือของเครื่องบินนะเห็นไหม PHA-1123, แล้วต่อไปมันก็จะมีให้ turn right ก็คือขวา straight ก็คือตั้งตรงจะตั้งตรงหรือยังอ่ะตั้งตรงแล้วตั้งตรงไปก่อนมันจะ delay นิดนึงนะมันจะช้าเราต้องกะจังหวะให้ดีๆตั้งตรงอันนี้แล้วแต่นะว่าใครจะอยู่ตรงไหนถ้าเดินหน้าได้ก็สต็อปเลยก็ได้ Chiang Rai Ground DHA 1123 requesting the end of pushback ต่อไปเราจะสตาร์ทเครื่องยนต์ปิด ATC ไปก่อนเกะกะเวลาซูมอ่ะพยายามเอาเมาส์ไปวางไว้ที่โล่งๆที่มันคลิกไม่ได้แล้วให้เลื่อนเมาส์เพราะว่าบางปุ่มอ่ะมันสามารถใช้เลื่อนลูกกิ้งเมาส์ในการเปิดปิดอะไรเงี้ยอันนี้คือปุ่มเลือกเพื่อเริ่มต้นสตาร์ทเครื่องยนต์ใช่ไหมอันนี้ผมเลื่อนขึ้นนะปึ๊กเห็นไหมมันทำงานได้เพราะฉะนั้นเวลาซูมอ่ะให้เอาไปไว้ที่โล่งๆแล้วค่อยซูมเข้าซูมออกไม่งั้นมันจะหมุนไปเรื่อยไอ้ปุ่มตรงเนี้ยเริ่มแรกมันจะชี้ขึ้นอย่างงี้ชี้ขึ้นไปข้างบนเลื่อนลูกกิ้งเมาส์ขึ้น1ครั้งปุ๊บจะหมุนไปคำว่าที่สตาร์ท ENG 1เนี่ยก็คือ Engine 1เครื่องยนต์1เครื่องยนต์2เปิดไปเลยกดคอนโทรลแล้วเลข3ดูเข็มพวกนี้ดูเลขพวกนี้มันจะค่อยๆวิ่งขึ้นถ้าฟังดีๆก็จะได้ยินเสียงค่อยๆดังขึ้นเสียงเครื่องยนต์ค่อยๆดังขึ้นนิ่งแล้วนะนิ่งแล้วต่อไปก็ flap คืออะไรคือตัวช่วยในการ take off landing take off ให้เลื่อนมาที่1 speed brake lever ผมก็ไม่รู้ว่าดึงขึ้นเพื่ออะไรผมดูจากคลิปฝรั่งมาให้คลิกเมาส์ค้างแล้วดึงขึ้นดึงขึ้นอย่างนี้แล้วก็ปล่อยเมาส์ใครรู้ก็พิมพ์บอกได้เครื่องยนต์มันติดแล้วใช่ไหมเลขมันนิ่งแล้วคอนโทรล8แผงข้างบนเครื่องยนต์มันติดแล้วแล้วก็จะปิด APU ก็คือมาสเตอร์สวิตช์ตรงนี้ปิดไป APU บีดปิดแล้วก็เดินหน้าไปที่รันเวย์กด F3 เพื่อเร่งเครื่องสังเกตตรงคันเร่งนะมันจะค่อยขึ้นผมจะใช้ F3 แทนนะถ้าเอาเมาส์คลิกอ่ะมันจะได้ทีละข้างเพราะว่ามันมี2เครื่องยนต์ใช่ไหมมันต้องไปพร้อมกันกด F3 ขึ้นมาหน่อยนึงเพื่อเดินหน้าเพราะว่าเราปลดเบรกมือไปแล้วอย่าลืมนะถ้ามันไม่เดินหน้าก็คือดูตรงนี้ช่วยดูทางดูทางกด enter เพื่อเลี้ยวขวา enter ตรงนำล็อกอะนะเลข5ตรงนำล็อกเพื่อรีเซ็ตให้มันตรง end กด end เนี่ยเพื่อไปภายนอกกด control space bar เพื่อรีเซ็ตมุมกล้องเลี้ยวขวาเต็มกำลังกดเลข5เพื่อรีเซ็ตค่อยๆไปพอใกล้จะถึงรันเวย์เนี่ยให้เรากด control แล้วกดจุดเพื่อเบรกสกอร์ล็อกเพื่อเปิด ATC ขึ้นมา Go back to clearance ถ้าเรามาถึงแถวๆตรงเนี้ยใกล้จะถึงรันเวย์เนี่ยมันจะขึ้นคำสั่ง Request take off clearance IFR from เชียงอะไรเนี่ยผมอยู่เชียงรายนะตอนนี้ผมอยู่สนามบินเชียงรายประมาณว่าฉันอยู่ริมรันเวย์แล้วฉันจะขอ take off นะคุยกับ ATC ATC ก็จะบอกว่าถ้าไม่มีเครื่องบินขึ้นลงก็จะให้เรา take off ได้อะไรเงี้ยถ้ามีเครื่องบินขึ้นลงก็ให้เรารอไปก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็กดไปเลยกด END เพื่อเข้าไปครอบกดคอนโทรล8ของจริงเป็นอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้นะผมดูจากคลิปฝรั่งบอกว่าให้เปิดไฟแลนดิ้งก็คือตรงเนี้ยไอ้ก้านรูปวงรีเนี่ยคลิกก็ได้หรือเลื่อนลูกเมาส์ขึ้นก็ได้ให้ขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งออนถ้าอยู่ตรงกลางแบบเนี้ยคือออฟถ้าลงไปข้างล่างคือเก็บไฟแลนดิ้งจะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะเอาตรงมาตำแหน่งออฟนะมันจะโผล่มาละเดี๋ยวผมจะเปิดออนนะปุ๊บสว่างละทางนี้ก็สว่างละ
ผมลืมเปิดเมื่อกี้ไฟแท็กซี่ตรงเนี้ยเมื่อกี้ผมลืมเปิดถ้าคลิกหนึ่งครั้งมันจะมาที่คำว่าแท็กซี่มันก็จะขึ้นบอกอยู่ว่า set note light to take off กดอีกครั้งก็คือมันจะขึ้นไว้ที่ take offTO ก็คือ take off นะตอนนี้เราจะ take off ละก็ไปที่ TO ส่วนไฟไอ้ nav logo เนี่ย nav ก็คือ navigation ใช่ไหม logo ก็คือไฟ logo ที่หางเครื่องบินตอนกลางวันไม่ค่อยเห็นมั้งมันจะคือไฟตรงนี้มันจะส่องขึ้นไปที่หางเครื่องบินเดี๋ยวผมจะลองปิดนะเห็นไหมหลอดเนี่ยมันดับไปละเมื่อกี้มันขาวสว่างเลยไฟ nav อ่ะจะอยู่ตรงปีกข้างหนึ่งเป็นสีเขียวจุดเล็กๆข้างหนึ่งเป็นสีแดงสีเขียวเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวผมไม่นุแล้วแต่เปิดก็ได้ไม่เปิดก็ได้มั้งของจริงนี่ไม่รู้นะส่วนตรงไฟสโตรบเนี่ยอยู่ที่ปีกเหมือนกันแต่จะเป็นไฟสีขาวกระพริบกระพริบเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเห็นไหมมีน่าจะเป็นกลางคืนมากกว่าเพราะว่ามันเนี่ยมันให้มีออโต้ได้ให้เลือกออโต้นะผมเลื่อนไปที่ออโต้มันไม่กระพริบแสดงว่ามันน่าจะเปิดกลางตอนกลางคืนต่อไปเดินหน้าสู่รันเวย์ปลดเบรกมือปึ๊บส่วนตัวผมไม่ค่อยถนัดมองในคอกพิษเท่าไหร่ค่อยๆเดินหน้าไปกดเลข0ที่นำล็อกเพื่อเลี้ยวซ้ายกดเลข5เพื่อรีเซ็ตเลข0เพื่อเลี้ยวซ้ายเลข5เพื่อรีเซ็ตเราจะเบรกก่อนเมื่อกี้ผมลืมไปขั้นตอนนึงอะตรงสตาร์ทเครื่องยนต์2เครื่องนี้เสร็จใช่ไหมพอเครื่องยนต์มันเร่งเต็มที่แล้วอะให้เลื่อนไอ้สวิตช์ตรงเนี้ยกลับไปเป็น normal ปึ๊กเพราะว่าเครื่องยนต์มันสตาร์ทเสร็จแล้วไงเปลี่ยนตอนนี้ได้อยู่มั้งอันนี้ไม่รู้นะกด control 3ออโต้ BRK เนี่ยออโต้เบรกให้เลือกแม็กไว้อันนี้ผมดูจากคลิปหลังมันจะเป็นออโต้เบรกตอนแลนดิ้งอ่ะจริงๆมันกดตอนใกล้จะแลนดิ้งก็ได้มั้งเอาจริงๆตอนนี้มันยังไม่ตรงรันเวย์นะเนี่ยตอนนี้เราดึงเบรกมือทิ้งไว้ใช่ไหมเราจะเร่งเครื่องให้สุดกด F3 ให้สุดไปเลยปึ๊บเนี่ยให้มันสุดแบบนี้เลยถ้าดูสังเกตดีๆมันจะเป็นคำว่า TO กับ GA TO ก็ take off GA go aroundมันก็จะเร่งเครื่องเต็มที่พอเร่งสักพักก็กดเบรกมือกดเบรกมือไม่มีอะไรแล้วกดเล็กได้ชิบหายแล้วเลข4ก็ได้เลข4หรือเลข6เลข4เลี้ยวซ้ายเลข6เลี้ยวขวากด5เพื่อรีเซ็ตรันเวย์เชียงรายจะสั้นหน่อยนึงให้กดเลข2ช่วยในการแงนหน้าขึ้นแงนหน้าขึ้นหรือยังแงนหน้าขึ้นมันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นถ้าเป็นของจริงนี่ตายไปแล้วครับติดไฟแลนดิ้งไม่ยอมขึ้นอ่ะมาเลยครับ ตุ่มจนต้นไม้ตายแฮชบอสถึงเครื่องจะจ่ายแต่คุณจะไม่ตายเพียงลำพังครับสำหรับวิธีการสตาร์ทเครื่อง Airbus A320 ก็มีเพียงเท่านี้ใครมีข้อสงสัยหรือข้อติชมแนะนำกันได้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ เครื่องดับ ดับเครื่องชนครับอันนี้เรียกว่าดับเครื่องชน Overspeed. 1000. Overspeed. 400. 200. 300.